ล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานออกมาว่าทางอองโตนี่มาซียาวนั้นมีอาการบาดเจ็บและอาจจะอดลงช่วยแมนยูในนัดที่จะพบกับไบรตันในวันพรุ่งนี้นะครับทางนี้นะครับทางด้านเอริกเทนฮากก็ยังได้ออกมายอมรับอีกว่าอาการขององโตนี่มาซียาวนั้นมีอาการบาดเจ็บจริงแต่ตอนนี้คงให้ทีมแพทย์นั้นดำเนินการต่อไปและวินิจฉัยต่อไปซึ่งตอนนี้ข้อมูลอะไรมันยังไม่แน่นอนถ้าเกิดผมได้ข้อมูลที่แน่นอนผมจะเอามาบอกทุกคนและตอนนี้ปัจจุบันนี้ผมโฟกัสแค่ที่ผมจะพบกับไบรตันในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับทางด้านเอริกเทนฮากได้ออกมาให้สัมภาษณ์ประมาณนี้นะครับโอ้โหเอาตัวนี้มาซียาวเนี่ยมันลงแค่2นัดมันเจ็บอีกแล้วเหรอวะวู้พึ่งพาอะไรไม่ได้เลยต่อมานะครับก็เป็นข่าวของแมนยูไนเต็ดนะครับที่จะได้รับเงิน1ล้านปอนด์ถ้าหากพวกเขาเอาชนะทีมไบรตันได้นะครับทั้งนี้นะครับถ้าเกิดคนที่แพ้ก็จะได้รับเงิน 500,000 ปอนด์นะครับพูดง่ายๆคือว่าคนที่ชนะแล้วเข้าไปสู่นัดชิงชนะเลิศจะได้รับเงิน1ล้านปอนด์ส่วนคนที่แพ้ก็จะได้รับเงิน 500,000 ปอนด์เป็นรางวัลปลอบใจนะครับแต่ถ้าหากว่าชนะเลิศนะครับก็จะได้เงินรางวัล2ล้านปอนด์ถ้าเกิดเราเอามาบวกกับในรอบรองชนะเลิศที่เราได้1ล้านปอนด์ใช่ไหมถ้าเอามารวมกันแล้วเนี่ยมันก็จะรวมเป็น3ล้านปอนด์นั่นเองนะครับซึ่ง FA ครับเนี่ยก็เป็นหนึ่งในการแข่งขันที่มีชื่อเสียงที่สุดในวงการอังกฤษและเป็นแหล่งรายได้ที่ยอดเยี่ยมสำหรับสโมสรทั้งนี้นะครับเงินรางวัลสำหรับ FA ครับมีความสำคัญและอาจจะเป็นแรงหนุนสำหรับการสนับสนุนสโมสรให้คว้าแชมป์รางวัลอื่นๆต่อไปด้วยนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของแฮร์รี่แม็กไวร์นะครับที่จะอดลงช่วยแมนยูในวันพรุ่งนี้นะครับเนื่องจากว่าแม็กไวร์นั้นสะสมใบเหลืองครบนะครับทำให้เขาติดโทษแบนไม่ได้ลงช่วยแมนยูนะและผมเชื่อว่าเหล่าสาวกปีศาจแดงทุกคนนั้นอยากให้แม็กไวร์นั้นติดโทษแบนยาวจนจบฤดูกาลก็เป็นไปได้นะครับผมแหละคนนึงนะไม่อยากให้แม็กไวร์ลง และยังไม่พอนะครับถ้าหากว่าสโมสรแมนยูนั้นต้องการขายแฮร์รี่แม็กไวร์ในช่วงซัมเมอร์จริงๆแฮร์รี่แม็กไวร์ก็ไม่ง้อครับเพราะว่ามียักษ์ใหญ่หลายสโมสรในลีกซีเรียอานั้นมาใหความสนใจแฮร์รี่แม็กไวร์กับตันของเราอีกด้วยนะครับพูดง่ายๆคือว่าถ้าเกิดแมนยูจะขายแม็กไวร์ก็มีหลายทีมที่ต้องการเขาอะไรประมาณนี้นะครับเขาไม่ง้อ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของวาลเวคฮอร์นะครับถ้าเกิดว่าแมนยูนั้นไม่เซ็นสัญญาถาวรกับวาลเวคฮอร์ในช่วงซัมเมอร์นี้เวคฮอร์ก็พร้อมที่จะกลับไปเบสิกตัสเหมือนเดิมนะครับแต่ประเด็นมันมีอยู่ว่าทางเบสิกตัสนั้นก็ไม่ต้องการเวคฮอร์กลับมาแล้วครับเพ้อๆอาจจะปลดเบคฮอร์ออกจากทีมแล้วก็ส่งเบคฮอร์นั้นกลับคืนไปเบอร์ลี่นะครับทางนี้นะครับเหตุการณ์ของเบคฮอร์ทั้งหมดเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับเบอร์ลี่เลยล่ะว่าเบอร์ลี่จะเซ็นสัญญาต่อกับเบคฮอร์หรือจะไม่เซ็นสัญญาต่อกับเบคฮอร์อะไรยังไงก็ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างเบคฮอร์กับเบอร์ลี่นั่นเองนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของคาเซมิโร่นะครับที่คาเซมิโร่นั้นหมดพันธะโทษแบนทุกอย่างนะครับเพราะว่าคาเซมิโร่หลีกเลี่ยงการติดโทษแบนคือจะพูดง่ายๆคือว่าหลังจากที่เขาโดนโทษแบนมาเนี่ยเขากลับมาลงเล่นให้กับแมนยูเขาก็พยายามที่จะไม่เอาใบเหลืองไม่เอาใบแดงนะครับทั้งนี้นะครับการที่คาเซมิโร่นั้นหลีกเลี่ยงโทษแบนมันก็จะช่วยเพิ่มพลังให้กับแมนยูไนเต็ดในหลายอย่างนะครับเพราะว่าคาเซมิโร่นั้นเป็นคนสำคัญของแมนยูไนเต็ดในช่วงนี้จริงๆนะครับถ้าหากว่าคาเซมิโร่ยังหลีกเลี่ยงโทษแบนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแน่นอนว่าคาเซมิโร่จะช่วยแมนยูจนถึงวินาทีสุดท้ายในการลุ้นจบท็อป4ของฤดูกาลนี้นั่นเองครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของซาบิเซอร์นะครับที่เขาได้ออกมากล่าวก่อนเกมที่จะพบกับไบรตันว่าผมรู้ว่ามันมีความหมายอย่างไรมันสำคัญมากสำหรับสโมสรและสำคัญสำหรับแฟนๆเรารอคอยเกมนี้มานานและต้องการไปให้สุดทางเราทุกคนรักเกมเหล่านี้เราจะทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อให้ไปถึงรอบชิงชนะเลิศในช่วง3หรือ4เกมที่ผ่านมาตำแหน่งของผมเปลี่ยนไปเล็กน้อยแต่ผมก็ชอบมันนะเพราะมันทำให้ผมนั้นทำประตูได้แน่นอนถ้าหากว่าพรุ่งนี้มาถึงผมจะพาแมนยูไนเต็ดนั้นคว้าชัยชนะมาให้ได้นะครับอันนี้เป็นซาบิเซอร์กล่าวประมาณนี้นะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของผู้จัดการทีมไบรตันนะครับที่พูดถึงแมนยูก่อนเกมที่จะพบกันในวันนี้นะครับโดยเขาได้กล่าวว่าผมได้ดูเกมที่แมนยูกับเซบีย่าเล่นนะในศึกยูโรปาลีกเซบีย่านั้นเล่นเกมที่ดีและดีมากๆเลยล่ะแต่แน่นอนทางแมนยูนั้นก็ยอดเยี่ยมเหมือนกันทั้ง2ทีมนี้เป็นทีมที่ยอดเยี่ยมในยุโรปตอนนี้ทางออกที่ดีที่สุดของผมก็คือผมควรโฟกัสที่ตัวเองและสิ่งที่ผมต้องทำก็คือผมต้องบอกลูกทีมให้โฟกัสที่ตัวเราและเราต้องคว้าชัยชนะในวันนี้มาให้ได้แมนยูไนเต็ดนั้นเป็นหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในสหราชอาณาจักรแต่ผมคิดว่าผมควรชนะเกมนี้รายการนี้และวันนี้ผมต้องชนะแมนยูไนเต็ดนะครับนี่เป็นผู้จัดการทีมของไบรตันกล่าวนะครับ
ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของกลุ่มทุนอีลิออสนะครับที่ตอนนี้ทางด้านตำรวจอิตาลีครับได้เข้าไปสืบสวนกรณีที่กลุ่มทุนอีลิออสขายสโมสร AC มิลานให้กับกลุ่มทุนเรดเบิร์ดนะครับถ้าหากว่าทางตำรวจอิตาลีสืบสวนเรื่องราวเรียบร้อยแล้วและผลมันออกมาว่าทางด้านกลุ่มทุนอีลิออสกับด้านเรดเบิร์ดเนี่ยฟอกเงินหรืออะไรยังไงนะครับหรือทำเรื่องที่มันผิดเกี่ยวกับกฎการเงินของการกีฬาของเขานะทั้ง2กลุ่มนี้จะโดนยึดทรัพย์ทันทีนะครับและประเด็นมันอยู่ที่ว่าทางด้านกลุ่มทุนอีลิออสนั้นกำลังให้ความสนใจในการที่จะลงทุนกับสโมสรแมนยูครับถ้าหากว่าเขาไปลงทุนกับสโมสรแมนยูและเขาโดนตรวจสอบหรือจับได้นะครับสโมสรแมนยูก็อาจจะซวยไปก็ได้นะครับซวยในที่นี้ก็หมายถึงอาจจะโดนตัดคะแนนหรืออาจจะโดนแบบยกเลิกไม่ให้ซื้อนักเตะเข้ามาอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันผิดกฎการเงินไงนะครับแต่ตอนนี้ครับไม่ต้องกังวล นะครับเพราะว่าตอนนี้อีตากลุ่มทุนอีลิออสเนี่ยมันยังไม่ได้ผ่านการอนุมัติจากพวกเกลเซอร์ครับเกลเซอร์ยังไม่ได้เซ็นรับรองให้เขามาเข้าเป็นหุ้นส่วนอะไรประมาณนี้นครับเรามารอดูกันว่าการขายสโมสรของแมนยูเนี่ยใครจะเป็นเจ้าของระหว่างท่านชิกกับเซอร์จิมนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของดีนเฮนเดอร์สันนะครับที่ตอนนี้มี2สโมสรยักษ์ใหญ่นะครับยื่นข้อเสนอเข้ามาเพื่อที่จะเซ็นสัญญากับเขานะครับทางนี้นะครับทางด้านแมนยูไนเต็ดนั้นก็ยังไม่ได้คิดเรื่องของดีนเฮนเดอร์สันเพราะว่าอาจจะเก็บดีนเฮนเดอร์สันนั้นเป็นตัวสำรองของดาบิดดีเคอาเพ้อๆอาจจะขึ้นมาแย่งชิงตำแหน่งมือ1ของสโมสรกับดาบิดดีเคอาก็เป็นได้นะครับและดีนเฮนเดอร์สันนั้นเหลือสัญญาอยู่กับสโมสรแมนยูถึงปี2025กันเลยทีเดียวนะครับมารอดูกันว่าทางดีนเฮนเดอร์สันนั้นจะอยู่หรือจะไปนะครับและยังไม่พอนะครับผู้จัดการทีมอย่างสตีฟคูเปอร์จากทีมนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ก็ยังได้ออกมายืนยันว่าทางด้านดีนเฮนเดอร์สันนั้นยังไม่กลับมาซ้อมร่วมกับทีมนะครับเพราะว่าเขายังพักรักษาตัวยังไม่สำเร็จนะครับเพ้อเพ้ออาจจะไม่ได้ลงช่วยนอตติงแฮมฟอร์เรสต์จนจบฤดูกาลก็เป็นไปได้นะครับต่อมานะครับก็มีแฟนบอลรายหนึ่งได้ไปทวีตถามแกรี่เนวิลถึงเรื่องการที่จะซื้อนักเตะเข้ามาในช่วงซัมเมอร์ว่าตำแหน่งไหนสำคัญที่สุดและแกรี่เนวิลก็ได้ตอบกลับว่าตำแหน่งที่สำคัญที่สุดในช่วงซัมเมอร์ของแมนยูไนเต็ดก็คือ 1. ผู้รักษาประตู 2. เซ็นเตอร์แบ็ก 3. กองหน้าทั้งซ้ายและทั้งขวานะครับนี่ก็เป็นคำตอบจากแกรี่เนวิลนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของแม็กอลันลิสเตอร์นะครับที่ตอนนี้ทางด้านแมนยูไนเต็ดแล้วก็ลิเวอร์พูลนั้นคือ2สโมสรที่ให้ความสำคัญที่จะเซ็นสัญญากับเขาในช่วงซัมเมอร์นี้ครับทั้งนี้นะครับทั้ง2สโมสรก็กำลังมองหามิดฟิลด์ตัวรุกและแม็กอลันลิสเตอร์นี่แหละตอบโจทย์สำหรับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ทีมลิเวอร์พูลนะครับแต่ตอนนี้นะครับยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าทางด้านแมนยูไนเต็ดกับลิเวอร์พูลนั้นจะยินดีที่จะจ่ายเงิน60ล้านยูโรเพื่อซื้อแม็กอลันลิสเตอร์หรือไม่นะครับเพราะว่าเขาเป็นผู้เล่นที่มีพรสวรรค์อย่างมากถ้าหากว่าเขายินดีที่จะจ่ายในราคานี้ทางไบตันก็อาจจะไม่ขัดขวางนะครับเพราะทางด้านแม็กอลันลิสเตอร์ก็มีเจตนาที่อยากจะย้ายทีมอยู่แล้วครับท่านต่อมานะครับก็เป็นข่าวของแมนยูไนเต็ดนะครับที่จะสนับสนุนเอริกเทนฮากในกรณีโละนักเตะออกเกือบหมดนะครับทั้งนี้นะครับถ้าหากว่าเอริกเทนฮากโละนักเตะออกทั้งหมดทางด้านแมนยูก็พร้อมที่จะหาเงินมาซัพพอร์ตให้เทนฮากในช่วงซัมเมอร์เพื่อที่จะให้เทนฮากนั้นซื้อนักเตะคนใหม่เข้ามานั่นเองนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของลอริสวิดเวลนะครับผู้สื่อข่าวจากสำนักงานข่าวเดอะแอตแลนติกนะครับที่เขาได้ไปถามเอริกเทนฮากเกี่ยวกับกรณีปัญหาสภาพจิตใจของนักเตะแมนยูว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ทำไมมันแก้ไขไม่หายสักทีนะครับโดยลอริสวิดเวลเขาก็สรุปเป็นข้อความสั้นๆประมาณว่าเป็นที่ชัดเจนว่าเอริกเทนฮากตระหนักถึงปัญหาด้านจิตใจที่รบกวนสโมสรแมนยูมาเป็นเวลาช้านานตั้งแต่ยุคของโอเลโกนาโซชายุคของลาฟลังนิกยุคของมูรินโญ่นะครับซึ่งตอนนี้ทางด้านเอริกเทนฮากนั้นก็รู้ดีและเขาก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหานี้อยู่ที่เอริกเทนฮากนั้นเขารู้ว่าเขาควรแก้ยังไงเพราะว่าเขาเป็นผู้จัดการทีมที่ดีที่สุดตั้งแต่เขาอยู่อาแจกมาเลยและเขาได้รับความเคารพอย่างสูงแน่นอนว่าเขาจะพยายามเปลี่ยนวัฒนธรรมของแมนยูนั้นให้กลับมาดีและเผลอๆอาจจะเปลี่ยนวัฒนธรรมให้เป็นเหมือนอาแจกก็เป็นไปได้นะครับ
ครับสุดท้ายนะครับผมก็อยากให้ทุกคนตระหนักถึงคำพูดของเฟอร์กูสันที่พูดว่าถ้าเกิดคุณรับไม่ได้ในวันที่เราแพ้คุณก็อย่ามาเชียร์เราในวันที่ชนะเลยนะครับดังนั้นผมอยากให้พวกเรานะครับเหล่าสาวกปีศาจแดงทุกท่านนะครับร่วมแรงร่วมใจกันเชียร์ไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะเราก็จะเชียร์ปีศาจแดงไปด้วยกันนะครับเพราะเราคือสาวกปีศาจแดงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยเด้อ